สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะในรายวิชา MBA 113เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจนะคะในวันนี้เราก็จะพบกันในหน่วยที่15จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศตอนที่1ค่ะอาจารย์นะคะดร.ศิราชยาการะเวกค่ะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์สิทธิพรพลหงส์ครับก็มาถึงหน่วยสุดท้ายกันแล้วอันนี้ก็เป็นหน่วยที่รอคอยนะคะใครรอ คือในเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็มาสำคัญอยู่ที่ข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของจรรยาบรรณในการใช้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของสารสนเทศเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าสารสนเทศเนี่ยนะคะหรือว่าทีมไอทีเนี่ยจะเนรมิตอะไรได้ในหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎระเบียบข้อบังคับนะครับทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทางด้านกฎหมายนะครับที่คอยควบคุมดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็ต้องเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นด้วยใช่ค่ะนะครับซึ่งส่วนนี้เราเรียกว่าจรรยาบรรณใช่ค่ะคราวนี้เรามาดูนะครับว่าจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงหลักศีลธรรมจรรยานะครับที่กำหนดขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อควบคุมนะครับให้การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสงบสุขนะครับไม่เกิดปัญหาเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมการขโมยผลงานนะครับเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับหรือการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วไปสร้างความรำคาญใช้สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรามีกฎระเบียบหรือว่าจรรยาบรรณตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยใช้ในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อย่างเป็นสุขนะคะเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนั้นใช้อินเทอร์เน็ตในการยืนยันตัวตนมีตัวตนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดเราคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีนะครับเอาข้อมูลหรือเข้าไปเอาข้อมูลนะครับตรงเนี้ยของแต่ละคนเนี่ยเอามาหาแสวงหาผลประโยชน์มันก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายดังจะเห็นได้จากเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆนะว่ามีการแฮกเข้าไปนะคะโดยใช้พาสเวิร์ดของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปทำให้เกิดความเสียหายเนาะนะครับหรือว่าเอาข้อมูลของเขาไปเปิดเผยนะครับอย่างที่ไม่สมควรเปิดเผยนะครับก็ทำให้เขาได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะนั้นเราจึงต้องมีจรรยาบรรณในการควบคุมดูแลตรงนี้นะครับค่ะแล้วก็ได้รู้จักไปแล้วนะคะว่าจรรยาบรรณเนี่ยคืออะไรนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดลึกลงไปนะคะถึงในเรื่องของรายละเอียดของจรรยาบรรณก็จะมีในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะคะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับในปัจจุบันเนี้ยทุกคนใช้นะครับในองค์กรใช้นะครับทุกคนใช้หมดนะครับมีตัวตนอยู่ในก็เรียกว่าในระบบทั้งสิ้นนะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นในองค์กรที่มีการใช้อย่างที่เราแนะยกตัวอย่างมาตั้งแต่ตอนบทหน่วยแรกๆนะครับเรื่องของการใช้ระบบต่างๆในการบริหารธุรกิจนะครับแสดงว่าเราก็ต้องยืนยันตัวตนใช่ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปบางระบบเนี่ยต้องใช้ข้อมูลที่เรียกว่าสำคัญละเอียดมากนะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเลขบัตรประชาชนเป็นตัวยืนยัน ID ของตัวเราเองนะคะเพราะบางระบบเนี่ยมันต่อไปยังภายนอกหรือเชื่อมข้อมูลกับภาครัฐซึ่งจะต้องใช้ในเรื่องของหมายเลขประชาชนในการยืนยันเนี่ยใช่แล้วค่ะถ้าเกิดเรานะครับที่เป็นคนควบคุมระบบหรือเป็นการใช้งานอื่นๆนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้แล้วข้อมูลเนี้ยไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปสวมสิทธิ์มีการทำอะไรสักอย่างนึงนะครับหรือเอาไปแทนตัวเราเองใช่แล้วนะครับไปทำอันที่เป็นการเสริมเสียหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นเนี่ยหรือไปทำลายข้อมูลของเขาเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นการที่เราจะมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราจึงต้องมีอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ไม่น้อยไปกว่าคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าจรรยาบรรณทางด้านอื่นๆเช่นด่านการแพทย์ด่านการพยาบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการใช้กันนะครับอย่างเช่นข้อแรกเขาบอกว่าไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีแล้วการใช้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายคนบอกเอ้ยในเมื่อมันคนอื่นสามารถรู้ได้เงี้ยเราก็ใส่ข้อมูลเป็นเท็จไปแล้วกันถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมันไม่ก่อให้ความเสียหายอะไรข้อมูลที่เป็นเท็จอันนี้หมายถึงว่าข้อมูลที่ส่งผลกระทบนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะคะอย่างเช่นเราเนี่ยไปซื้อของนะครับในระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้ชื่อปลอมบ้านที่อยู่ปลอมให้เขาส่งมาทั้งที่ไม่มีผู้รับเก็บเงินปลายทางอย่างเงี้ยไม่มีผู้รับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเป็นเท็จนะครับหรือว่าเราไม่บอก
อย่างเช่นเป็นเด็กอย่างเงี้ยอายุ13แต่ไปเข้านะครับระบบที่ต้องยืนยันอายุ18ขึ้นไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนอายุเราเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้ากลุ่มนั้นไม่ได้นะอย่างเงี้ยคือกรอกข้อมูลเป็นเท็จนะครับที่ต้องระมัดระวังข้อ2นะครับไม่บิดเบือนความถูกต้องของข้อมูลให้ผู้รับคนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเราต้องการส่งข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเป็นข้อมูลทั้งเรื่องของทางการธุรกิจหรือต่างๆเนี้ยเราอย่างเช่นเราส่งบอกบริษัทเราปีนี้กำไรสมมุตินะครับกำไร10ล้านส่งสัมภาระกลัวโดนภาษีเยอะเราเปลี่ยนมาเป็น8ล้านแล้วกันมันมีระบบอันนี้ก็คือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งทำให้คนรับก่อนไปก็คือสัมภาระเนี่ยได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมานะครับข้อ3ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าสามัญอยู่แล้วนะครับที่เราไม่ควรจะไปยุ่งกับข้อมูลของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นสมมุตินะครับผมเป็นแอดมินของระบบเนี่ยสามารถเข้าไปได้ทุกคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วงั้นก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยอยากดูเลยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเกิดสมมุติปิ๊งคนนี้พาไปดูเลยเป็นใครอะไรบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรเราก็โทรไปเลยนะอันนี้คือก่อให้เกิดความรำคาญแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นหรือบางทีเนี่ยเข้าไปดูว่าเขาทำงานเนี่ยดูทำงานน้อยๆแต่ดูสบายๆได้เงินเดือนเยอะอยากรู้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ไปดูดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ได้เงินเดือนเยอะกว่าเราตั้งเยอะไม่ยอมอีกไปร้องเรียนใช่อันนี้ก็เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นใช่ครับอันนี้เขาไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วดันไปเข้าดูนะครับหรือไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่ไม่รับอนุญาตอันนี้จะต่างกับข้อที่3นะครับข้อ3คือเราเข้าไปโดยที่เขาไม่อนุญาตแต่นี่คือเรามีข้อมูลอยู่นะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลระบบแต่เราเอากลับไปให้กับคนที่ไม่รับอนุญาตหรือมีสิทธิ์ในการดูข้อมูลนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลของการของแผนกคลังสินค้าไปให้เซลล์ดูเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรเปิดเผยนะครับเพราะว่าคลังสินค้าเขาอาจจะมีวิธีการเก็บสต็อกเก็บของอะไรของเขาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของฝ่ายขายกับฝ่ายบัญชีอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลของนะครับของเซลล์ทุกคนให้คนอื่นรู้อย่างเงี้ยแต่ฝ่ายบัญชีบอกไม่เป็นไรเราเปิดให้ดูหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลนะครับข้อ5นะครับอันนี้คือไม่ทำลายข้อมูลไม่ทำลายข้อมูลนี่หมายถึงว่าข้อมูลที่เรายังต้องใช้อยู่ในองค์กรนี่แหละนะคะใช่ครับแต่พอดีว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยจะอันนี้กับข้อมูลเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทำและงานนี้ลบมันทิ้งไปเลยลาออกแล้วปรากฏว่าเราไม่อยากให้ข้อมูลนี้ไปใช้ไปอยู่ในมือคนอื่นนะเพราะเราทำมาอย่างเงี้ยแต่เป็นข้อมูลของบริษัทของการทำงานมาเราทำลายทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันที่6ไม่เข้าควบคุมระบบบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่รับอนุญาตอันนี้ก็เช่นเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปควบคุมระบบการเงินสมมุตินะใช่ครับอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปควบคุมระบบบุคลากรแต่เราก็เข้าไปอันนี้เนี่ยไม่ได้นะคะครับคือการควบคุมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเข้าไปใช้อย่างเดียวนะเข้าไปควบคุมคืออย่างเช่นไปถอดคนที่มีรหัสออกเปลี่ยนคนใหม่เขามีสิทธิ์ออกเปลี่ยนคนใหม่หรือว่าไปเปลี่ยนระบบที่เขาวางเอาไว้นะครับอย่างนี้ถือว่าไปควบคุมระบบแล้วนะครับให้สามารถที่ทำไปตามที่เราต้องการแทนที่ระบบเดิมอย่างเงี้ยถือว่าเราเข้าไปควบคุมระบบนะครับไม่ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่งอย่างนี้เราเจอบ่อยเช่นการปลอมแปลงอีเมลนะคะเปลี่ยนชื่อนะนะครับหรืออย่างง่ายๆในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าพวกเฟซปลอมทั้งหลายเลยถ้าเป็นตามโซเชียลนะครับเป็นเฟซปลอมก็คือเราเอารูปสมมติผมเอารูปของอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยมาใช้แล้วผมก็ปลอมเป็นผู้หญิงไปหลอกผู้ชายคนอื่นว่าอุ้ยเนี่ยอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยชอบเนี่ยแต่ว่าเผอิญมีหนี้มีสินเนี่ยช่วยโอนเงินมาให้หน่อยช่วยมาใช้หนี้ให้หน่อยอย่างนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับซึ่งเป็นการล่อลวงหลอกลวงนะครับอันนี้เราไม่สมควรที่จะทำนะครับข้อที่8นะครับการขัดขวางการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะไม่ควรทำนะครับเพราะบางทีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ทำงานมันมีขีดจำกัดในการทำงานนะครับอย่างเช่นที่เป็นการขัดขวางเนี่ยอย่างง่ายๆที่เราเจอบ่อยบางครั้งนะครับอย่างเช่นเรากดปุ่ม F5 ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกการรีเฟซเนี่ยรีเฟซอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือกด F5 ในเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอกดรีเฟซบ่อยๆกด F5 บ่อยๆเนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลตลอดเวลามันก็จะทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็เหมือนง่ายๆครับมีรถวิ่งเข้าออกตลอดอ่ะการจราจรข้อมูลมันก็จะหนาแน่นแล้วสุดท้ายมันก็ติดขัดนะครับแทนที่เราส่วนใหญ่คือเราคลิกเข้าไปเว็บนี้ครั้งเดียวแล้วเราก็เปิดดูสักพักนึง5วินาทีบางที2 3นาทีแล้วก็เปลี่ยนซึ่งมันก็จะมีรถช่วงว่างให้รถวิ่งเข้าออกสบายๆแต่ปรากฏ F5
คนเดียวไม่เท่าไหร่ครับกดพร้อมกัน100คน200คนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะมากดพร้อมกับเราหรือเปล่าพอกดหลายๆคนเนี่ยมันก็จะเกิดโอ้โหเดินเหมือนกันโยนรถอ่ะวิ่งเข้าไปในที่เดียวกันจากเดิมมี2คันกลายเป็น 2,000 คันถนนที่มีอยู่มันก็แคบมันก็เกิดปัญหาหรืออย่างที่เจอกันบ่อยๆนะครับก็เรียกว่าการใช้ยิงอีเมลคือการสร้างอีเมลปลอมแล้วยิงเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเป็นการส่งอีเมลเข้าจำนวนมหาศาลมหาศาลในที่นี้ไม่ใช่เป็นหลักพันนะครับเป็นหลักล้านล้านอีเมลในเวลาแค่สั้นๆซึ่งจะทำให้เซิร์ฟเวอร์มันก็จะเต็มเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหาล้วนขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยถึงแม้เราต้องเข้าใจนะครับว่าการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราเรียนรู้ไปแล้วเรื่องของช่องทางการสื่อสารนะครับถึงง่ายๆเหมือนเรามีที่จอดรถนะครับประมาณ10ไร่20ไร่ก็ตามที่จอดรถมันใหญ่แต่ทางเข้ามันเล็กแต่ทางเข้าเรามีแค่ถนน2เลนเล็กๆนะครับต่อให้เรามีที่จอดรถเยอะยังไงรถที่เข้าออกมันก็ติดขัดใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นแถ่ยิ่งถ้าเกิดเราใส่รถไปเยอะมากๆมายเท่าไหร่มันก็ยิ่งติดเยอะค่ะถึงแม้เพราะนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะนั้นเราไม่ควรไปทำแบบนี้นะครับนะครับมาถึงข้อ9นะครับค่ะข้อ9คือไม่ปล่อยโปรแกรมหรือสร้างโปรแกรมประสงค์ร้ายอันนี้ก็อาทิเช่นนะคะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเมลแวร์ใช่ครับพวกเมลแวร์นะครับพวกโทจันนะครับโปรแกรมต่างๆที่เป็นลักษณะของไวรัสนั่นแหละก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อรบกวนก่อกวนนะสร้างความเสียหายต่างๆหรือประมาณว่ารองวิชาใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เอามาผสมกันนะเป็นโปรแกรมเพื่อไปทดสอบเฉยๆว่าระบบมันใช้ได้หรือไม่ได้พอดีมันทดสอบแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ดีขึ้นมาล่ะสิทีนี้ใช่คือพอทดสอบแล้วสามารถที่ทำให้เข้าไปถึงระบบข้างในได้เพราะนั้นก็เลยมีคนที่คิดไม่ดีนะครับก็เลยลองมาสร้างที่มันให้มันอันตรายมากขึ้นใช่นะครับหรือเข้าไปแล้วแทนที่จะเข้าไปตรวจสอบเฉยๆก็เข้าไปรบกวนการทำงานเราก็ต้องเข้าใจนะว่าตัวไวรัสเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นโปรแกรมอันนึงที่ถูกเขียนขึ้นมาหรือถูกสร้างขึ้นมานะคะเพราะนั้นเราก็ไม่สมควรที่จะไปส่งต่อหรือว่าไปทำให้เกิดอันตรายกับคนคนอื่นนะครับเพราะบางทีเนี่ยมาแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์บางตัวนะครับมันไม่ได้ทำลายแค่เล็กเล็กน้อยมันก็จะทำลายไปถึงชิ้นส่วนต่างๆนะคะแม้กระทั่งฮาร์ดแวร์บางส่วนอย่างพวกฮาร์ดดิสก์อย่างเงี้ยก็เสียหายด้วยเสียหายไปด้วยหรือบางทีเนี่ยเรียกว่าทั้งองค์กรเนี่ยข้อมูลเนี่ยที่เก็บมา 10-20 ปีนี่คือก็หมดเลยเนาะหายวับไปกับตาก็คือเข้าไปถึงในเรื่องของหน่วยบันทึกข้อมูลต่างๆใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับข้อที่10นะครับไม่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นโดยวิธีการอย่างเช่นการสแปมนะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้จำนวนมากค่ะแล้วก็เป็นอีเมลที่ไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณาหรือบางทีก็เป็นเรื่องของเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงเรื่องอะไรที่ไม่มีความจำเป็นเป็นข่าวหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับบางทีเปิดเข้าไปมีข้อความอยู่สองสามบรรทัดก็ไม่รู้ว่าส่งสื่ออะไรมาเป็นภาษาอื่นด้วยที่เราไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่านก็ไม่ออกนะอ่านก็ไม่ออกส่งมาคือส่งมาเพื่ออะไรก็ส่งมาเยอะแยะอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ทำให้เกิดเรียกว่าสมมติเวลาเราเข้าอีเมลเนี่ยเดิมที่เรากรองอีเมลไว้โอ้โหปรากฏว่ามีอีเมลเข้ามาปื๊บ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 เต็มหน้าไปหมดเลยเพราะนั้นเมลที่สำคัญเราก็ถูกดันตกบางทีทำให้เราพลาดในการรับข่าวสารที่สำคัญไปได้นะครับข้อที่11นะครับอันนี้คือไม่ผลิตนะครับหรือใช้สปายแวร์สปายแวร์เนี่ยมันจะต่างกับพวกมันแวร์นะครับสปายแวร์นี่คือมันจะแอบเข้ามาอยู่ในเครื่องเราเหมือนสายลับเชฟมันก็บอกอยู่แล้วสปายนะครับก็เป็นเหมือนสายลับแล้วก็จะเก็บดักเก็บข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยแล้วส่งออกไปนะครับซึ่งพอส่งออกไปปุ๊บผู้ที่รับก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็จะเอาไปแอบอ้างอิงนะครับหรือบางทีก็สมมติเรามีบัญชีธนาคารเป็น e-banking ใช่ก็จะอาจจะเก็บ user name password ไว้ค่ะแล้วก็ไปเข้านะครับแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆได้นะเพราะนั้นก็อันตรายมากค่ะอันที่12นะครับไม่สร้างหรือใช้ไวรัสนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเราไม่ควรจะทำไม่ควรถ้ามีความรู้ทางด้านของการสร้างก็ไม่ควรสร้างไม่ควรสร้างนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าแค่นิดหน่อยเราใช้ในองค์กรแค่เล็กน้อยไม่เผยแพร่ข้างนอกแต่ชื่อมันบอกเป็นไวรัส มันสามารถเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไวรัสที่ติดต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะมากนะคะบางทีเราแค่ส่งต่อไปส่งไปกลุ่มมาปรากฏว่ากระจายอาจจะไปทั้งโลกภายในเวลาแป๊บเดียวด้วยในปัจจุบันนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอื่นนะครับเราลองมาดูในเรื่องของจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube Channel นะครับ Yippo MRCS นะครับซึ่งได้ทำวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับการ
อะไรว่าอะไรการพูดถึงจรรยาบรรณตรงนี้ไว้ให้เรานะครับดังนั้นขอเชิญนักศึกษารับชมวิดีโอนะครับได้เลยครับผมวันนี้จะมาวิจารณ์บทความเรื่องจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเห็นด้วยเพราะการที่เราจะทำอะไรควรมีจรรยาบรรณและนึกถึงหลักศีลธรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคือจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสงบสุขไม่เกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์อาชญากรรมการขโมยผลงานของคนอื่นการมีความเป็นส่วนตัวและการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่สร้างความรำคาญหรือรบกวนคนอื่นทำให้สังคมเป็นสุขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันการใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้มีความประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอหลายเครือข่ายจึงได้ออกกฎเกณฑ์ในการใช้งานภายในเครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายของตนยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และได้รับประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรการเชื่อมโยงสารสนเทศผ่านทางคอมพิวเตอร์ทำให้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของระบบคือข้อมูลและสารสนเทศอาจถูกจรกรรมถูกปรับเปลี่ยนถูกเข้าถึงโดยเจ้าของไม่รู้ตัวถูกปิดกั้นขัดขวางให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือถูกทำลายเสียหายไปซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากบนโลกของเครือข่ายโดยมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตดังนั้นการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญรายละเอียดคือ 1. ไม่ควรให้ข้อมูลเป็นเท็จ 2. ไม่ควรบิดเบือนความถูกต้องของข้อมูลให้ผู้รับคนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 3. ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต4. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 5. ไม่ทำลายข้อมูล 6. ไม่ควบคุมระบบบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต 7. ไม่ทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่งตัวอย่างเช่นการปลอมอีเมลของผู้ส่งหรือเพื่อให้ผู้รับเข้าใจผิดเพื่อการเข้าใจผิดหรือต้องการลวงความลับ8. การขัดขวางการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์โดยการทำให้มีการใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์จนหมดหรือถึงขีดจำกัดของมันตัวอย่างเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์หรืออีเมลเซิร์ฟเวอร์การโจมตีจะทำโดยการเปิดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จนถึงขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์ทำให้ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ 9. ไม่ปล่อยหรือสร้างโปรแกรมประสงค์ร้ายเรียกย่อๆว่ามันแวร์เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำการก่อกวนทำลายหรือทำความเสียหายระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายโปรแกรมประสงค์ร้ายที่แพร่ในปัจจุบันคือไวรัสเวิร์มและม้าโทรจัน 10. ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นโดยวิธีการต่างๆเช่นสแปมการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้จำนวนมากโดยมีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา 11. ไม่ผลิตหรือใช้สปายแวร์โดยสปายแวร์จะใช้ช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแอบส่งข้อมูลบางส่วนหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้นั้นไปให้กับบุคคลหรือองค์กรหนึ่งโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ 12. ไม่สร้างหรือใช้ไวรัสจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไปควรจะมี4ลักษณะก็คือ 1. ความเป็นส่วนตัวก็คือสิทธิที่จะอยู่ตามลำพังและเป็นสิทธิเจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธินี้ใช้ได้ควบคุมทั้งประเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์การต่างๆปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อสังเกตดังนี้ 1.1 การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งการบันทึกแต่งเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร 2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคลซึ่งทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม 1.3 การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด 1.4 การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ 2. ความถูกต้องก็คือในการใช้คอมพิวเตอร์การรวบรวมจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลนั้นคุณลักษณะที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือในการได้ข้อมูลทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยโดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ดังนั้นในการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือควรมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องก่อนจะนำเข้าฐานข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย 4. การเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกำหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งานทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปดำเนินการต่างๆกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูลดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมก็ถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัวจรรยาบรรณสำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตควรยึดถือเป็นการปฏิบัติเพื่อเตือนความจำคือ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำลายผู้อื่น 2. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงจะเกิดขึ้นกับสังคมติดตามจากการกระทำ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกามารยาทจรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ที่ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนต้องมีเมลบ็อกซ์หรืออีเมลแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงในการรับส่งจดหมายความรับผิดชอบต่อการใช้งานอีเมลในระบบจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเพราะจดหมายมีการรับส่งโดยระบบซึ่งหากมีจดหมายค้างในระบบจำนวนมากจะทำให้พื้นที่บัฟเฟอร์ของจดหมายในระบบหมดจะเป็นผลให้ระบบไม่สามารถรับส่งจดหมายต่อไปได้หลายต่อหลายครั้งระบบปฏิเสธการรับส่งจดหมายเพราะไฟล์ระบบเต็มดังนั้นควรมีความรับผิดชอบในการดูแลตู้จดหมายของตัวเองคือตรวจสอบจดหมายทุกวันและจะต้องทำจำกัดจำนวนไฟล์และข้อมูลในตู้จดหมายของตนเองให้เลือกภายในโควต้าที่กำหนด 2. ลบข้อมความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการออกจากดิสก์เพื่อลดปริมาณการใช้ดิสก์ก็ให้จำนวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมายมีจำนวนน้อย 3. ให้ทำการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปยังไว้ที่ CP หรือฮาร์ดดิสก์ของตนเพื่อใช้และอ้างอิงในภายหลังพึงระวังเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ให้ควรเก็บข้อมูลหรือจดหมายที่คุณคิดว่าไม่ใช้แล้วเปรียบเสมือนการประกาศในตู้จดหมายสรุปดังนั้นในการปฏิบัติ
เราควรมีจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีไม่ก่อกวนผู้อื่นไม่สร้างความรำคาญไม่ละลานไม่กระทำการใดๆให้ผู้อื่นเสียหายไม่นำสิ่งที่เป็นส่วนตัวของผู้อื่นมาทำการแชร์ไม่ขโมยข้อมูลไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยทั่วไปผู้ใช้บริการต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาปริมาณข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเผยแพร่และในการทำงานทุกอาชีพย่อมจะต้องมีจรรยาบรรณที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพปราศจากอคติและข้อครหาใดๆในการทำงานด้วยหลังจากที่เราได้รับชมนะคะจรรยาบรรณในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันไปแล้วเราก็จะมีแนวทางแล้วเนาะก็ได้ทราบแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเขาจะต้องมีคำนึงถึงในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะทีนี้เรื่องต่อไปค่ะเรามาถึงจรรยาบรรณนะคะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยควรที่จะยึดถือนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกของสังคมนะคะเราก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือเป็นพูดโดยภาพรวมนะครับทั้งในเครื่องส่วนตัวในระบบขององค์กรนะครับหรือว่าเป็นระบบที่เป็นระบบเครือข่ายนะครับแต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือก็ใช้ทั่วไปนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของการใช้ในเรื่องของระบบอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ใช้ในเรื่องขององค์การอย่างเดียวใช่ครับแต่ใช้ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะครับกับดีลเลอร์กับผู้ขายอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกนะครับคล้ายๆกันก็คือต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่นนะครับเช่นไม่เข้าไปในเรื่องของส่งไวรัสไปหรือส่งเมลที่เข้าไปในเรื่องของการไปทำลายชื่อเสียงของคนอื่นใช่ครับหรือบางทีก็ไปค้นประวัติเขาแล้วเอามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่นนะครับก็ไม่รบกวนก็คือการที่เราอย่างเช่นเขากำลังคุยกับลูกค้านะครับซึ่งกำลังคุยกับลูกค้าอีกคนนึงเราก็ไปก่อกวนในการทำงานส่งข้อความไปเยอะๆนะครับให้เขาต้องมาเปิดของเราดูใช่มาเปิดของเราดูหรือมาติดตามอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรนะครับต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น อันนี้แน่นอนครับถ้าเป็นแฟ้มของคนอื่นก็เหมือนกับเป็นบ้านของเขาใช่เป็นตู้ของเขาเป็นลิ้นชักของเขาเราจะไปแอบเปิดเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโจรกรรมข้อมูลเนี่ยมันถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยทีเดียวนะครับข้อที่ห้านะครับต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จนะครับอันนี้ก็อย่างที่เหมือนกับที่กล่าวไว้เมื่อกี้คือบางทีเราสร้างหลักฐานต่างๆที่เป็นเท็จอย่างเช่นเราไม่ใช่ว่าแค่ปลอมแปลงตัวเองนะครับบางทีใช้เป็นเรื่องของการตัดต่อตัดต่อภาพอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เอามาดูกันว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาภาพนี้ไปวิจารณ์ต่อใช่ครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับหรือว่าบางทีก็เอาหน้าของคนอีกคนนึงมาใส่กับอีกคนนึงคนนี้ทำไมดูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จังเลยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต่อมาคือต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีสิทธิลิขสิทธิ์นะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรายังมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์เยอะมากนะครับเราอย่าลืมว่าทุกโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเขียนด้วยความสามารถความคิดของแต่ละคนใช่เพราะฉะนั้นมันก็มีต้นทุนใช่ค่ะนะครับมีต้นทุนทางด้านปัญญาใช่ครับต้นทุนเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีความก็เรียกมีประเด็นที่เขาจะต้องเก็บค่าเสียหายหรือว่าค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรมของเขาก็คือค่าคิดนั่นแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่เราเนี่ยไปเอาโปรแกรมเขามาใช้ฟรีๆโดยที่ไม่บอกเขาหรือเอามาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราสามารถใช้ฟรีได้อย่างเงี้ยมันบางทีไม่สมควรนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมที่เขาเปิดเป็นฟรีลิขสิทธิ์เราก็สามารถที่จะไปหยิบตรงนั้นมาใช้ได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมที่เขามีลิขสิทธิ์มีไลเซนส์เนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะไปเอาเขามาใช้นะครับถ้าเราไม่ซื้อเขาอย่างถูกต้องนะครับข้อที่7ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็อาทิเช่นไปใช้เครื่องคนอื่นเนี่ยไปใช้คนเครื่องคนอื่นไปเปิดเครื่องเขาใช้ของเขาก็เหมือนเปิดลิ้นชักที่อาจารย์บอกแล้วของคนอื่นนะคะนะครับต้องไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนอันนี้ก็ใกล้เคียงกับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่อันนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นลิขสิทธิ์ไม่ถึงขั้นการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ก็ได้แต่ว่าไปหยิบของคนอื่นมาแล้วก็มาคัดลอกเป็นของเราอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นเขาถ่ายรูปเอาไว้แล้วเราเนี่ยเอารูปของเขาเนี่ยมาใช้ซึ่งรูปภาพเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ต้องจดคือเขาถ่ายปุ๊บเราถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วินาทีนั้นเลยเพราะว่าภาพถ่ายเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะนั้น
คุณจะไปเอาภาพถ่ายว่าเอ๊ะเห็นเขาถ่ายรูปลงเฟซไว้แล้วยืมหน่อยเอามาใช้อยู่กับร้านเราอาจจะเอามาเห็นภาพเขาใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่เสื้อผ้าแฟชั่นเหมือนที่ร้านเราขายเลยก็เอาเขามาเราก็เลยหยิบมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขายังไม่ได้อนุญาตนะครับต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกับสังคมนะครับมาจากที่มาจากผลการกระทำของเราในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นเราส่งข่าวปลอมออกไปอย่างเงี้ยก็จะเกิดผลกระทบในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็10ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมารยาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราต้องเคารพนะครับซึ่งประเด็นจริยธรรมทุกทีนะครับประเด็นจรรยาบรรณในการใช้งานด้านไอทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดถึงอย่างมากนะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศในแต่ละสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมีสังคมวัฒนธรรมของเขาใช่ครับอย่างเช่นการที่เจ้าของบริษัทใช้กล้องในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการทำงานของพนักงานเนี่ยนะครับบางทีถ้าตรวจจับในเรื่องของในที่ทำงานแบบโต๊ะทำงานทั่วไปอย่างเงี้ยโอเคได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดติดกันละเอียดถึงขนาดไปยันห้องน้ำในห้องน้ำก็มีใครที่มาแอบหลับบ้างใครเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็เกินไปอันนี้ก็จะเป็นการละเมิดสิทธิ์เกินไปแล้วถ้าเกิดไปติดตั้งในที่ทำให้สามารถเห็นพฤติกรรมหรือกิริยาท่าทางอันที่อาจจะเสี่ยงต่อการแบบโป้อนาจารอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรที่จะทำเพราะนั้นสิ่งนี้เราคือการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับบางอย่างที่จรรยาบรรณที่เขายอมรับเนี่ยหรือไม่ยอมรับเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันนะก็คือภาพโดยภาพรวมเนี่ยของการใช้จรรยาบรรณพวกนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ลงไปรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละที่นะคะในอดีตเนี่ยปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งในต่างประเทศเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังไม่มีนะครับซึ่งหรือมีน้อยมากเพราะว่ายังไม่ได้รับการยอมรับหรือแพร่หลายมากที่ไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะนั้นการที่เราเอาเรื่องส่วนตัวหรือคนงานส่วนตัวของเขามาใช้โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยก็ถือเปรียบเสมือนเป็นอาชญากรรมนะครับการขโมยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราต้องคำนึงถึงด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงจริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของ4ประเด็นด้วยกันนะครับโดยเป็นตัวย่อที่เรียกว่าพาพาหรือ PAPA นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับข้อแรกนะครับเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น information privacy นะคะนะครับก็ P ตัวแรกก็คือนี่แหละ privacy ก็คือเรื่องส่วนตัวนะครับซึ่งความเป็นส่วนตัวนี้คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับที่จะสามารถเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้นะคะและถ้าเกิดคนอื่นจะมาเปิดเผยหรือจะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้คุณต้องได้รับอนุญาตนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะคะมันมีจุดสังเกตค่ะว่าอันไหนที่เป็นความเป็นส่วนตัวบ้างนะคะอันแรกนะครับการเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับหรือการบันทึกแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับอย่างเช่นประวัติการแชทประวัติการสนทนาประวัติของการใช้อีเมลประวัติการใช้เครื่องเงี้ยส่งอีเมลไปที่ไหนบ้างอันเนี้ยมันไม่สมควรที่จะไปตรวจดูถ้าเขาไม่ได้รับอนุญาตเขาไม่ได้อนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเมลของบริษัทอันนี้คืออาจจะเข้าไปดูโดยตำแหน่งเลขานุการมีหน้าที่ในการเข้าไปดูอีเมลของของบริษัทได้อย่างเงี้ยคือเป็นการรับอนุญาตโดยทางกฎหมายอยู่แล้วเขาเป็นของบริษัทนะครับซึ่งทางบริษัทก็จะมอบหมายใครไว้จะดูได้แต่นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปดูได้ใช่นะครับต้องไปรับการมอบหมายจากหัวหน้าองค์กรหรือได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่กันนี้ก็จะได้รับอนุญาตโดยตำแหน่งหน้าที่นะแต่ก็ต้องมีระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะข้อที่2นะครับการใช้เทคโนโลยีในการติดตามนะครับพฤติกรรมต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างที่บอกอะใช้ตรวจจับเฝ้าดูอาจจะติดกล้องวงจรปิดติด GPSอย่างเงี้ยในการติดตามพนักงานขับรถขับรถไปไหนมาบ้างแต่พอดีรถที่ติดเนี่ยมันกลายเป็นรถส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันเหมาะสมนะครับเพราะบางทีการติดเหมือนกับโอ้ติดกล้องทั้งบริษัทเหมือนนี่เลยมันก็ดีนะมองเห็นแบบว่ารอบทิศรอบท่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่ามันไปมุมไหนที่มันควรจะเป็นส่วนตัวก้าวล่วงในสิทธิของเขาหรือเปล่านะครับติดเป็นในนี่รายการรีลิตี้เลยเรียกว่าทุกมุมมองเห็นหมดเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบางทีมันบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเช่น
การรับประทานอาหารอย่างเงี้ยการรับประทานอาหารในห้องที่เป็นห้องครัวอย่างเงี้ยซึ่งไม่สมควรจะไปถ่ายหรือไปเก็บภาพไว้เพราะว่าบางทีการกินบางคนอาจจะมีภาพที่ไม่น่าดูไม่สุภาพหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งพอเป็นบันทึกไว้แล้วเนี่ยบางคนเอามาวิพากษ์วิจารณ์ก็ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเสียหายได้หรือว่าบางคนก็ไม่ได้เอาไปวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงนะแต่พอดีเลยลักลอบเข้าไปเอาข้อมูลตรงนี้แล้วไปเจอภาพนี้พอดีนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องคอยระวังว่าเราจะใช้อย่างไรนะครับข้อที่3นะครับการใช้ข้อมูลของลูกค้านะครับจากแหล่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาดนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเอามาเปิดเผยที่โดยที่ไม่อนุญาต อย่างที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นอยู่ๆมีคนโทรมาหาเราบอกว่าเนี่ยได้รับข้อมูลมานะคะชื่อนั้นชื่อนี้บอกหมดเลยได้ถูกเลยทำงานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่เลขบัตรประชาชนอะไรบอกแม้กระทั่งขนาดนี้เลยนะซึ่งอ้าวอย่างเงี้ยครับคือการเอาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเราอาจจะให้ข้อมูลไว้กับสถาบันสถาบันนึงการเงินสถาบันนึงนะครับแต่ปรากฏว่าคนในสถาบันการเงินนั้นน่ะเอาข้อมูลเราเนี่ยมาขายให้คนอื่นนะคะซึ่งจะต้องเอาไปแล้วเนี่ยสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทนั้นได้ใช่ซึ่งมันจะเป็นเรียกว่าเป็นอันตรายพอสมควรนะครับอันเนี้ยก็ต้องระวังด้วยเพราะบางทีการที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับของลูกค้าโดยที่เปิดเผยทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่รับอนุญาตเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราต้องระวังเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกค่ะว่าอ้าวแล้วทำไมถึงต้องเปิดเผยคืออาจจะด้วยกฎระเบียบหรือด้วยการยืนยันตัวตนมันต้องเปิดเผยข้อมูลพวกนี้นะคะอย่างไปธนาคารเดี๋ยวนี้เขาจะมีให้เซ็นว่าคุณพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลไหมนะครับถ้าคุณไม่พร้อมเปิดเผยข้อมูลเราก็ไม่ต้องเซ็นก็ไม่ต้องเซ็นนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าหลายคนเซ็นเพราะว่าถ้าเกิดไม่พร้อมเปิดเผยข้อมูลก็บางที่ทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ใช่ครับคือเหมือนเป็นข้อบังคับนะครับคือเขาทำมาเพื่อบังคับให้เราเปิดเผยข้อมูลนะครับก็หรือเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปใช้แอปพลิเคชันบางอันเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะคะถ้าเราบอกว่าเราไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลคลิกไม่พร้อมปั๊บเนี่ยซับมิดปั๊บออกปุ๊บเลยออกจากแอปนั้นไปเลยนะถ้าจะใช้ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะอันนี้ก็มันเป็นอันนี้ก็คือเหมือนกับเขากับเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เขาก็ต้องการให้เราเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นตัวตนจริงๆกับเขานะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเหมือนการหาช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับมาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ใช้นะอันที่4นะครับก็คือการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์อีเมลหมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเนี่ยมาสร้างนะครับเป็นประวัติลูกค้าใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือขายให้กับบริษัทอื่นๆนะคะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเอาไปขายแค่ให้เขาโทรมาขายประกันเราไปขายอะไรกับเราเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจในเรื่องของข้อมูลนั้นๆเราก็แค่ไม่ซื้อไม่ตอบตกลงแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปเปิดบัญชีธนาคารสมมุติไปเปิดบัญชีธนาคารได้ไปซื้อซิมโทรศัพท์ใหม่นะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวละเพราะว่าไปทำธุรกรรมอย่างอื่นได้ต่อไปในอนาคตให้เราเกิดความเสียหายใช่ครับ okay. เพราะบางทีไปเปิดบัญชีใหม่อาจจะเป็นบัญชีนั้นเอาไว้สำหรับการเคลื่อนไหวของมิจฉาชีพใช่นะครับหรือเปิดซิมโทรศัพท์เอาไว้โทรไปหลอกลวงนะครับหรือเป็นของมิจฉาชีพอย่างเงี้ยก็อันตรายหรืออาจจะเอาข้อมูลบัตรเครดิตของเราค่ะไปนะคะเพื่อที่จะให้บริการทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเอาการ์ดไปรูดมีเลขบัตรนะมีวันเดือนปีหมดอายุหน้าบัตรก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตได้ใช่ครับแล้วก็มีรหัส3ตัวท้ายในด้านหลังบัตรเครดิตเนี่ยนะครับก็จะมีรหัสอยู่ก็เขาก็ได้ข้อมูลไปหมดเลยเขาก็ไปเปิดลงทะเบียนซื้อของในเว็บไซต์นะครับซื้อของเติมเกมอะไรต่างๆได้อย่างที่มีข่าวบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าเราต้องเวลาคนที่ไปอยู่กับข้อมูลพวกนี้จะต้องทำยังไงถึงจะให้ปลอดภัยแล้วก็มีจรรยาบรรณนะครับประเด็นที่2อันนี้ที่พูดถึงก็คือในเรื่องของ information accuracy ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความถูกต้องนะคะข้อมูลจะต้องถูกต้องค่ะนะครับเพราะถ้าข้อมูลที่เราเก็บไม่ถูกต้องมันก็จะส่งผลกระทบนะครับหลายอย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือแน่นอนครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องระบบที่เราทำงานในธุรกิจต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะคือข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะที่เราเข้าไปหยิบมาเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องด้วยแล้วเวลาเรานำข้อมูลนั้นไปใช้ค่ะมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเราทำข้อมูลปุ๊บข้อมูลในคลังสินค้าเนี่ย มีวัตถุดิบอยู่10แต่เราไปใส่ข้อมูลว่ามี20เพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้ยอีก10ไปเอาที่ไหนมาดีแต่ยังไม่มีแต่ตอนนี้ใส่ไป20ก่อนใช่ครับซึ่งอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ้ยแล้วสมมุติถ้าเกิดมีลูกค้าโทรมาสั่งแล้วเกิดว่าอีกคนนึงเนี่ยเค้าคนรับลูกค้ารับโทรศัพท์ลูกค้าปั๊บเค้าก็เช็คข้อมูลเปิดข้อมูลดูนะคะปรากฏว่ามี20ลูกค้าสั่งเลย20หมดเลยทีนี้
ไม่มีสิในครั้งตอนนี้ก็เป็นปัญหาเลยนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรืออย่างตัวอย่างที่ยกมาคืออย่างเช่นไปดูคะแนนเนี่ยแล้วปรากฏว่าคะแนนเนี่ยมันถูกแก้ไขนะครับหรือว่าถูกทำให้ไม่แก้ไขไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นว่าเราจะทำยังไงนะครับเพราะว่าข้อมูลมันผิดพลาดไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูในเรื่องของประเด็นความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะครับมาถึงตัวที่3 P ตัวที่3ก็จะเป็นinformation property นะคะความเป็นเจ้าของนะครับซึ่งความเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นตามกฎหมายนะครับซึ่งเราเป็นสิทธิการถือครองสิ่งนั้นอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นสิ่งของที่โดยทั่วไปนะครับเป็นเช่นรถยนต์เราก็มีทะเบียนใช่ไหมครับบ้านเราก็มีทะเบียนบ้านมีสำเนาเจ้าของที่ดินต่างๆนะครับนั่นอาวุธปืนอะไรเงี้ยเป็นข้าวของที่เราอันนั้นจับต้องได้จับต้องได้มองเห็นชัดแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาความคิดเนี่ยอย่างเช่นบทเพลงโปรแกรมนะครับรูปภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเป็นของเขาแล้วเนี่ยเราการหยิบของเขามาใช้งานก็เหมือนกับเราไปเอาหยิบรถยนต์เขามาใช้งานนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรก็ตามที่มันไม่เสียหายมากนักเนี่ยอันนี้เราต้องให้เครดิตแล้วก็ยกย่องเขานะว่าเขาเป็นคนที่คิดเริ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะก็ต้องระมัดระวังนะครับข้ออันต่อมานะครับที่ในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยที่เป็นปัญหาอย่างมากเนี่ยเพราะว่าในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือง่ายๆว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมีลิขสิทธิ์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ให้อย่างถูกต้องนะครับเอาอย่างง่ายๆอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยทั้ง Windows นะครับโปรแกรมที่เป็น OS ต่างๆนะครับโปรแกรมด้านจัดการเอกสารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยการใช้ในเรื่องนี้เนี่ยเราเป็นลิขสิทธิ์ก็เรียกว่าถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นของเถื่อนทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือไปขโมยของเขามาใช้นะครับเองแต่ว่าในเขาก็ยังปิดหูปิดตาข้างนึงหลับหูคืออันนี้มันเป็นจากสังคมหรือวัฒนธรรมด้วยนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็ยังกำกึ่งๆนะครับก็ยังปล่อยให้เราใช้บ้างแต่ก็เอาจริงแต่เราก็ต้องนึกถึงในหลักของความเป็นจริงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราไปหยิบของเขามาใช้ก็เหมือนเราคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วเรามาโดนหยิบความคิดเนี้ยของเราเอาไปใช้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาไปใช้โดยที่ไม่บอกเราไม่ให้เครดิตกับเราหรือไม่อะไรก็ตามมันก็นะใจเขาใจเราเนาะเพราะนั้นก็ต้องคำนึงด้วยว่าใครเป็นเจ้าของนะครับของเป็นของเขาไม่ใช่ของสาธารณะแต่บางอย่างที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นพวกโปรแกรมฟรีต่างๆแล้วก็หรือว่าอนุญาตใช้ได้เลยหรือที่อนุญาตแล้วเขาไปหยิบมาใช้ได้เลยเพราะลิขสิทธิ์บางอย่างนะครับเขามีครอบคลุมไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างเช่นบทเพลงบางบทเพลงเนี่ยเขามีกำหนดไว้ว่าหลังจากผ่านไป50ปีนะคุณก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างอิสระนะครับหรือลิขสิทธิ์ในเรื่องของการนวัตกรรมต่างๆก็อย่างที่บางที่ลิขสิทธิ์บางอย่างเนี่ย10ปีนะครับหลังจาก10ปีไปคุณจะเอามาคุณจะคิดค้นหรือเรียนแบบหรือเอาไปก๊อปปี้ก็ได้ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงA ตัวสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับ data accessibility นะครับก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับหรือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานต่างๆนะก็ต้องมีการกำหนดนะคะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันในการเข้าถึง ในลักษณะงานต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นความลับนะในระบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงที่แตกต่างกันเช่นบางคนเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ บางคนเข้าไปบันทึกได้แต่บางคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดูได้อย่างเดียวนะครับนะคะก็อย่างเช่นเราเป็นแค่พนักงานระดับล่างนะครับเราก็ไม่สามารถไปดูรายงานนะครับที่เป็นยอดเงินเป็นยอดสรุปรวมได้แล้วก็จะเข้าไปแค่อาจจะเป็นหน้าฟอนต์ก็จะเข้าไปแค่บันทึกบันทึกแก้ไขข้อมูลใส่ข้อมูลลงไปอาจจะเข้าไปดูยอดสรุปรวมทั้งหมดว่ารายได้ของบริษัทตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่แล้วมีรายจ่ายเท่าไหร่อันนี้คงไม่ได้ใช่ครับนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าใครควรจะเข้าถึงนะครับซึ่งการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยบางทีในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการออกแบบเพื่อให้เรียกว่ามีระบบซับซ้อนมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วผ่านข้อบังคับหรือผ่านอะไรต่างๆมานะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เรียกว่าพูดถึงกันบ่อยนะครับแม้กระทั่งการใช้งานทั่วไปนะครับเราก็ใช้ในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างง่ายๆอย่างเพจอย่างเงี้ยก็จะมีแอดมินใหญ่แอดมินรองนะแอดมินรองก็จะสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นสามารถดูแลได้สามารถเข้าถึงได้สามารถเป็นผู้ใช้ได้โพสต์ได้อย่างเดียวแต่ลบแอดมินหลักไม่ได้ลบแอดมินหลักไม่ได้อย่างเงี้ยแอดมินหลักลบใครก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่จะพูดถึงมาทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของจรรยาบรรณในการใช้
ด้าน IT นะครับก็คงจะในวันนี้นะครับเราทั้ง2คนก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับในตอนที่2นะครับวันนี้เราทั้ง2คนมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ